ก็บอกแล้วนะคะว่าเทคโนโลยีนั้นมันมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตปัจจุบันของเรานะคะเพราะว่าเรามีการพัฒนาขึ้นมาพัฒนากันมาเรื่อยๆยิ่งในด้านการศึกษานั้นเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นนะคะช่วยให้เรานั้นเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อย่างกว้างขวางทำให้เรามีแนวคิดที่กว้างขวางขึ้นนะคะเทคโนโลยีแรกก็คือ1สาขาที่1นะคะคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตัวนี้เป็นหลักเลยสำหรับเราในช่วงนี้ในช่วงวัยเรียนนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมนะคะเอา4คนนั่งลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะก็จะใกล้ตัวกับเราเพราะว่าเราใช้ในเรื่องของการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมการทำงานการสร้างใบงานต่างๆหรือการออกแบบชิ้นงานส่งคุณครูนะคะก็คือเราใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยแต่ทีนี้แล้วเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์นั้นมันก็มีอุปกรณ์สอบพ่วงอีกหลายตัวอีกหลายอย่างซึ่งอุปกรณ์สอบพ่วงแต่ละอย่างนั้นก็ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเจ้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นหมายถึงอะไรกันบ้างนะคะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะก็หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงแล้วก็โปรแกรมที่สามารถทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นทำงานได้นะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงมีอะไรบ้างเช่นเมาส์แป้นพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีโทษนะคะไม่ใช่เครื่องพิมพ์ดีเครื่องพิมพ์เครื่องสแกนรวมไปถึงทั้งลำโพง
โปรแกรมในที่นี้นะคะก็หมายถึงโปรแกรมที่ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถที่จะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้โดยพื้นฐานเลยอาจจะเป็นโปรแกรมออฟฟิศที่เราใช้ในเรื่องของ Microsoft Word Excel PowerPoint อะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีเครื่องมาแต่ไม่มีโปรแกรมมันก็เหมือนทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะคะมันต้องใช้ควบคู่กันไปแต่มีโปรแกรมไม่มีเมาส์เราก็ไม่สามารถที่จะคิดข้อมูลได้หรือไม่มีแป้นพิมพ์มันก็ทำงานไม่ได้อยู่ดีนะคะฉะนั้นแล้วมันต้องรวมอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับในการทำงานด้วยนะคะทุกอย่างมันต้องมาพร้อมเพรียงกันนะคะเรามาดูที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะแบ่งแยกจากอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เดียวกันก่อนนะคะแบ่งแยกตามหน้าที่แล้วกันนะคะว่าอุปกรณ์ตัวไหนมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะเจ้าคอมพิวเตอร์นี้เวลาแบ่งหน้าที่กันแล้วเครื่องมือแต่ละอย่างนั้นมีหน้าที่แตกต่างกันไปนักเรียนแบ่งได้ไหมคะว่ามีตัวไหนทำหน้าที่อะไรบ้างเมาส์ทำหน้าที่อะไรคะลูกเมาส์ทำหน้าที่ในเรื่องของการรับข้อมูลนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในเรื่องของการรับข้อมูลนะคะอุปกรณ์ที่รับข้อมูลมีอะไรบ้างนอกจากเมาส์มีอะไรอีกคะมีแป้นพิมพ์เก่งมากค่ะแล้วมีอะไรอีกมีเมาส์แล้วมีอะไรอีกมีแป้นพิมพ์แล้วมีอะไรอีกมีเมาส์มีเมาส์กับแป้นพิมพ์อยู่2อย่างอย่างอื่นเราไม่รู้จักแล้วมีอะไรอีกมีเครื่องสแกนนะคะอันนี้ก็คือใช้สามารถในเรื่องของการสแกนภาพหรือสแกนข้อความได้นะคะหรืออาจจะเป็นอันนี้ค่ะเครื่องอ่านรหัสเวลาเราไปตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายของเห็นไหมคะบางร้านจะมีเครื่องยิงบาร์โค้ดปิดๆนี่คือการรับข้อมูลเข้าไปนะคะนักเรียนก็จดเฉพาะตัวอย่างไปนะคะหรือจะจดหมดเลยก็ได้อันนี้คือการรับข้อมูลแป้นพิมพ์รับข้อมูลยังไงก็คือเวลานักเรียนพิมพ์ข้อความลงไปมันก็รับเข้าเครื่องไปแล้วเอาไปอ่านว่าไอ้สิ่งที่นักเรียนพิมพ์นั้นมันเป็นตัวอักษรอะไรบ้างนะคะนักเรียนสั่งข้อมูลอะไรสั่งข้อความอะไรลงไปส่วนเมาส์ก็คือเวลานักเรียนคลิกข้อมูลเลือกข้อมูลนั่นเองเราใช้เมาส์ในการคลิกข้อมูลในการเลือกข้อมูลนะคะ